นันเดะอาทิตย์นี้จะชวนเพื่อนๆไปพบกับศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าโอริงามิสวัสดีครับผมบูบูนะครับและนี่คือรายการนันเดะเราจะพาไปดูว่าเมื่อโอริงามิดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นแท้มาปะทะกับงานพับกระดาษแบบสร้างสรรค์โดยฝีมือเด็กไทยมันจะเป็นยังไงจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนบูบูจะพับโอริงามิได้หรือไม่เมื่อโอริงามิไม่ใช่แค่เรื่องการพับกระดาษเล่นๆอีกต่อไปโฮ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 อ่ะลุยเอาบิ๊กช่วยหน่อยโปรดติดตามนั่นเด็กโอริงามิเฮ้ยNon-deh!